23 2000, กุมภาพันธ์2,562กล้อกงลองหน้ารถจับภาพคนร้าย2อรายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านข้างรถขนเงินบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเพชรเกษมก่อนใช้อาวุธปืนขู่พนักง,งานและชิงกระเป๋าเงินหลบหนีได้เงินไป7ล้าน2 0แสนบาท ผ่านไปเพียง4วันตำรวจสามารถตามจับกลุ่มนายจิรยุทธ์ส่วนมิหรือแบงค์อายุ19ปีโดยยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายทักะนายเหนียวรังใจอายุ27ปีก่อเหตุจริงรวมไปถึงเหตุการณ์ชิงทรัพย์รถขนเงินที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางใหญ่เมื่อปี2560ด้วยครั้งนั้นได้เงินไปกว่า6ล้านบาท และบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เองคือจุดที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนข่มขูพ่พนักงานและชิงเงินไปได้เงินสดไปจํานวนกว่า7ล้านบาทโดยนายจิรยุทธ์ให้การว่าขณะก่อเหตุรับหน้าที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุก่อนที่จะลงไปช่วยนา,นายทักตะนขนกระเป๋าเงินและสับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นคนซ้อนแทน จากนั้นได้นําถุงเงินไปทิ้งไว้ที่พงหญ้าภายในซอยแห่งหนึ่งบนถนนบางแวกเขตบางแคก่อนพากันกลับไปที่บ้านของนายทักษันายเพื่อเปลี่ยนเป็นรถกระบะแล้วหวนกลับมาขนเงินที่ทิ้งเอาไว้เมื่อขนถ่ายเงินเรียบร้อยจึงนำกระเป๋าเงินไปโยนทิ้งคลองทวีวัฒนาตรงจุดตัดระหว่างถนนเลียบคลองทวีวัฒนาพุทธมทนตลสายสาโดยคาดว่านายทักษันายอาจจะทิ้งปืนตรงจุดนี้ด้วยจุดต่อมาคือที่บ้านของนายทักษันนายซึ่งซื้อด้วยเงินจากการชิงทรัพย์เมื่อปี2560 โดยใช้จุดนี้เป็นที่เปลี่ยนยานพหานะและนำพลาสติกใสพันรอบรถจักรยานยนต์ก่อนนำไปพ่นสีบริเวณปะกล้วยริมถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษเพื่ออำพรางและจุดสุดท้ายที่ห้องเช่าในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เป็นห้องที่นายทักตนายเช่า,เาไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์หลังก่อเหตุได้เพียงสวันเพื่อนำเงินมาเก็บเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบเงินสด3ล้าน6แสบาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวนายจิรายุทธ์มาทําแผนประกอบคํารับสารภาพคดีชิงทรัพย์รถขนเงินเมื่อปี2560ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะที่นายจิรายุทธ์เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําไปเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการและครอบครัวไม่มีเงินพูดความว่าเปรู้เท่าไม่ถึงการแลวผมก็อยากถึงางเพรบ้านไม่ไรวยรอบนั้นเขาแบ่งเท่าไรไคะ วทั้งนี้หลังการสอบสวนแล้วเสร็จตำรวจได้นําตัวนายจิรยุทธ์ฝากขังสารจังหวัดตลิ่งชันและจะเร่งติดตามตัวนายทักษ์นายที่กําลังหลบหนีมาดําเนินคดีโดยตั้งรางวัลน,นาจับไว้5 0,000บาทพร้อมกับขอให้ประชาชนที่พบเห็นบุคคลตามภาพรีบแจงบ้งเบาะแสแก่ตํารวจและขอให้ประชาชนระมัดระวังบุคคลดังกล่าวด้วยเพราะอาจมีการพกพาอาวุธปืนติดตัวนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพชนุทขุมทรัพย์รายงาน